ไหล่และเข่าเนี่ยมันมีโอกาสบาดเจ็บค่อนข้างสูงในแทบทุกกีฬาเป็นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดและมีโอกาสที่จะถูกกระแทกถูกบิดหรือว่ามีการพลิกของเข่ามากกว่าอวัยวะอื่นเช่นหลังหรือกลางลำตัวบาดเจ็บที่เรียกว่าเป็น red flagสำหรับหัวเข่าเนี่ยก็คือมีเข่าบิดแล้วก็มีเสียงดังในหัวเข่ามีอาการบวมทันทีใน 1-2 ชั่วโมงรวมทั้งกลับไปบวมที่บ้านในตอนกลางคืนเนี่ยพวกนี้หมายความว่าน่าจะมีเลือดออกภายในหัวเข่าซึ่งน่าจะต้องพบแพทย์เพราะว่าต้องเช็คว่าอวัยวะหรือว่าเอ็นเส้นไหนฉีกขาดกลุ่มพวกนี้ถ้าทิ้งไว้โอเคมันจะหายเองได้ยุบบวมได้หายเจ็บได้แต่ถ้ากลับไปเล่นกีฬาอีกครั้งเนี่ยมันจะเกิดการบิดหรือล้มซ้ำซึ่งจะทำให้หมอนรองหรือว่าเอ็นเส้นอื่นในหัวเข่าเนี่ยฉีกขาดมากขึ้นกลุ่มอาการที่มีรู้สึกว่าเจ็บทันทีหรือว่ารู้สึกว่าหัวไหล่เคลื่อนแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันเด้งกลับพวกนี้ก็คงต้องมาเช็คแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้เจ็บทันทีก็คือกลุ่มอาการที่พยายามที่จะพักแล้ว 1-2 สัปดาห์รับประทานยาสักสัปดาห์นึงยังไม่หายเจ็บก็ควรมาให้ทางแพทย์เช็คดูเป็นพวกเส้นเอ็นขาดไหมแล้วก็ค่อยคุยว่าจะต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมก็คือ RICE R ก็คือ rest I ก็คือ ice ก็คือเอาน้ำแข็งประคบ C ก็คือ compression ก็คือหาผ้ามาพันมาช่วยกันไม่ให้บวมมากขึ้น E ก็คือ elevation elevation ก็คือยกให้สูงเพื่อป้องกันไม่ให้มันบวมมากขึ้นถ้าบวมมากมันก็จะมีผลต่อการไหลเวียนของเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณส่วนปลายส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการที่เจ็บทันทีเจ็บปุ๊บมีอะไรเหมือนปึ้งมันขาดเนี่ยเราก็หยุดทันทีแล้วก็เอาน้ำแข็งประคบเพราะว่าเมื่อมีการกระตุกของกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ก็จะเกิดเลือดออกการที่เอาน้ำแข็งประคบเนี่ยจะทำให้เส้นเลือดฝอยทั้งหลายเนี่ยมันหดตัวทำให้เลือดออกน้อยลงหรือหยุดเร็วขึ้นก็ทำให้เราบวมน้อยลง